ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาเดินจตุจักรเป็นครั้งแรกดูว่าจะลงกันหรือเปล่าเพราะว่ามองทั้งหมดไม่มีใครรู้เส้นทางไม่ใช่ทีมงานเอาเหรอแล้วแพนเป็นอย่างเงี้ยมันจะรู้หมดแล้วว่าฉันมาน่ะโอ้ยเนี่ยโอ้ยไม่คุ้นเลยไปเลยไปมากับเพื่อนด้วยเพื่อนอีกคนนึงนัดกัน4คนเทกันหมดมาคนเดียวครับไปหิวแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วเพราะว่าหิวมากมาตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมถึงเวลาเดินของเราครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอินฟอร์เมชั่นแล้วก็ไปเอาแผนที่มาอินโฟซิ่งแอนด์แอคเซสซอรี่สองฝั่งนู้นเลยเฮ้ยตรงนี้เดินอ้อมไปไปไปสองร้อยเฮ้ยใช่วะมาซื้อพัดจ้ะเพราะอากาศร้อนวันนี้34องศาใส่ไม่ได้พอดีไปเล่นกล้ามมาปั๊บอ้วนอันนี้คืออะไรแกงป้าข้างบ้านแกงป้าข้างบ้านคือแบบมันดูเด็กผู้ชายครับมันดูเด็กผู้ชายช้อปปิ้งเหมือนเดือนท่านได้เสื้ออะไรบ้างหรือไม่ผ้าใส่อะไรไม่ได้เลยผ้าไปพอกกายมาสมัยก่อนมีพอกกายแล้วเหรอเจ้ามัวแต่ชะม้อยชะไม้มองอื่นมัวแต่มองของกินเจ้าเลยไม่พร้อมสักทีนี่ก็วิธีสแลกแก้ของท่านเหมือนเดียวเขาเป็นไรทำไมต้องอยากออกขนาดนี้คะอยากออกไปรู้แล้วว่าข้างโลกมันมีอะอยู่ที่โซนเสื้อผ้าแล้วก็อัคเซสซอรี่มือสองนะครับตามล่าหาเสื้ออะไรดอกต้องได้วันนี้อยู่ดีก็กินเก่งแต่กินมาก็กินอีกเป็นไงบ้างคะได้สรุป1วันในจตุจักรนะครับเราไม่สามารถเดินจนครบได้ใช่หนูจะกินอย่างเดียวแหละลูกตอนนี้ก็วันนี้ก็จะเดินไปโซนแล้วนะโซนที่สองโซนเสื้อผ้าโซนกินแต่ว่าไม่ได้เดินแบบหมดแบบว่าเดินแบบก็เลยถือได้ว่าวันนี้เราเฟลไม่ได้เลยหรอก็ได้ฉันได้สร้อยมึงก็ได้ได้ฮูดแต่เจ้าของบล็อกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยจ้ะไปเรียกไงดีค่ะเออหนึ่งค่ะวันนี้ก็มาติดตามชีวิตสัตว์โลกของเราวันนี้เราวันนี้ก็จะไปงานโวลเลฟลูค่ะซึ่งเราไปให้แบรนด์มาเลยค่ะว้าวแต่งตัวเสร็จแล้วหรอคะแต่งเสร็จแล้วแต่งหน้าแบบ
ตายนะคะแต่งไปอ่ะสวยแล้วสวยแล้วเออพูดแบบนี้เลยคือว่าคุณตั้งแต่ไม่อยู่ตรงนี้คือว่าคุณตั้งแต่ไม่อยู่ตรงนี้เอ้าน่ารักมากเขาได้หมดเราก็เขี่ยวอยู่คนเดียวเราไม่มีสิทธิ์เลยมาด้วยกันเราไม่มีสิทธิ์เรามาค่ะตอนนี้เราก็จะเข้าไปในงานเปิดที่สามก็คือปล่อยไข่แดงแล้วก็ร้องกับท่านนายกไปแล้วค่ะก็จะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ให้บ้านนอน